เมื่อเห็นหัวสุนัขสดๆนะครับอยู่ในหม้อน้ำซุปนะครับทุกคนถึงขนาดต้องอ้วกแตกออกมาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้กินเข้าไปแล้วทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยไอหัวสุนัขมันมาอยู่ในนี้ได้ไงครับทุกคนก็ได้กล่าวโทษกันไปต่างมานะชาวบ้านก็ได้โทษเหล่าชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าทากะนะครับก็ได้มาห้ามไว้ทันใดนั้นชาวต่างชาติคนหนึ่งถึงขนาดเดียวกันลูเบลคิดว่าทากะนะครับจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยลูเบลยังบอกอีกครับว่าทากะช่วงนี้เอาแต่หมกมุ่นกับหินที่มีสัญลักษณ์แปลกๆเหมือนกับลัทธิบูชาซาตานซึ่งลูเบลเองก็ยังบอกอีกว่าเขาก็ตกใจกับหัวสุนัขที่อยู่ในซอสผลไม้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนก็ได้แต่โต้เถียงกันไปกันมานะครับจนกระทั่งคิมินะครับได้บอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนั้นหยุดเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นเพื่อนและพอคิมิพูดขึ้นมานะครับทุกคนนะครับก็ได้สลายตัวหลังจากที่ทุกคนสลายตัวกันออกไปแล้วนะครับทากะนะครับก็ได้จดบันทึกเกี่ยวกับวลีในเพลงที่คิมินะครับร้องไปซึ่งมันก็มีคำว่าวงล้อนั้นจะกลับมาเต็มวงอีกครั้งซึ่งมันหมายถึงว่าเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็จะมีบางอย่างนะครับเข้ามาขัดจังหวะของมันทำให้กลับไปสู่สถานะเดิมอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นครับโคบะนะครับก็ได้สงสัยทำให้ทากะครับลงทุนค้นคว้าเรื่องนี้เป็นอย่างมากมันก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขานั้นตามหาคนร้ายได้เลยทากะนะครับจึงได้บอกกับโคบะไปว่าการค้นคว้านี้นั้นถือว่าเป็นเพียงอย่างเดียวนะครับที่เขาสามารถทำได้นะตอนนี้และการค้นหาตัวคนร้ายนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่โคบะนะครับก็ได้บอกไปว่าตำรวจมันก็ไม่ได้จริงจังกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่นักหรอกซึ่งพวกเขานะครับตอนนี้ก็ได้ทบทวนกันว่าตอนนี้นั้นมีผู้สูญหายทั้งหมด4คนแล้วพวกเขานะครับจึงได้ทำการเรียบเรียงเหตุการณ์ครับทั้งปลาตายซากคนหายและยังมีกลุ่มมอสอีกต่างหากซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ซากปลาตายนี้มันอาจจะเป็นการล่อใครบางคนให้ออกไปก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นการสุ่มแต่ว่าซากสัตว์นี้น่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับคีมินะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่พักของคีมิและโคบะนะครับก็ได้พูดว่าหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพวกที่มาฝึกงานที่ต้องการทำลายความปรารถนาดีของคีมิและทากะนะครับก็ได้บอกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝีมือของคนที่เกลียดเหล่าเด็กฝึกงานเหล่านี้และต้องการให้พวกเขาไปซึ่งโคบะนะครับก็ได้ถามทากะไหมว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคนของคุโรซากิเพราะว่าคนของคุโรซากินั่นน่ะคุโรซากิมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามครับทากะนะครับก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่านี่เป็นฝีมือของใครกันแน่แล้วโคบะนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวแปลกประหลาดนะครับที่เขาได้ไปเจอมาให้กับทากะได้ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งนะครับวาดะนะครับได้ทำแกงกะหรี่นะครับมาให้เหล่าชาวต่างชาตินั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้เกลียดชาวต่างชาติไปอย่างมากแต่แล้วทำไมเธอถึงคิดอยากจะเอาแกงกะหรี่มาให้พวกเขาทานกันซึ่งทากะนะครับก็ยังบอกกับโคบะไปอีกว่าทำไมมันมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จำตำนานของเกาะคุโรซากิได้ซึ่งทากะนะครับก็ได้ยกคำพูดของโยชิเคนนะครับบอกว่าเกี่ยวกับการกลับมาของคนที่เรารักที่ตายไปแล้วแต่โคบะนะครับก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระทางทากะนั้นอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเนื้อเพลงของคุโรซากิโบราณอยู่ก็เป็นได้และทากะนะครับก็ยังบอกแย้งกับทางโคบะอีกว่าแต่ว่าไอ้พวกมอสตะไคร่น้ำพวกนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงงานศพของคุโรซากินะแต่โคบะนะครับก็ยังบอกทากะไปอีกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นใครบางคนเล่นตลกกับตำนานเนื้อเพลงพวกนี้ก็เป็นได้แล้วบอกให้ทากะนั้นนะเริ่มหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้วและภาพก็จะตัดมาครับที่ความขัดแย้งของชาวต่างชาตินะครับกับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมนะครับทำการโต้เถียงกันแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ยังโต้เถียงกันนั่นเองครับผมและยังมีเรื่องซุบซิบกันนะครับระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยเดิมกับชาวต่างชาตินะครับและเริ่มในตอนนี้ครับความขัดแย้งก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนเช้านะครับวาดะนะครับไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์ของภรรยาของโคชิเดะนะครับเพื่อที่จะคืนตำราอาหารที่ยืมมาซึ่งวาดะนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าภรรยาของโคชิเดะนะครับรู้สึกว่าสภาพร่างกายของเธอนั้นดูย่ำแย่ลงแล้วก็ตัดภาพมาที่ยูรีนะครับที่ได้ไปเยี่ยมคิมินะครับซึ่งยูรินะครับก็ได้บอกกับคิมิไปว่าพวกเรานั้นจะทำการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองไหมซึ่งคิมินะครับก็ได้ตกลงที่จะไปกับยูรินะครับซึ่งก่อนไปนะครับคิมินะครับก็ได้บอกลาแม่นะครับที่อยู่ในบ้านยูรินะครับก็ได้ถามคิมิไปว่าไม่คิดจะแนะนำแม่ของเธอให้รู้จักหน่อยเหรอแต่คิมินะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้แม่ของเธอนั้นยังไม่ค่อยสบายซึ่งการสืบสวนนี้เองครับก็คือว่าทั้งคิมิและยูรินะครับก็ตะเวนไปถามผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติถึงสถานการณ์นะครับซึ่งในตอนกลางคืนนะครับปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้พบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ระหว่างที่เดินกลับมายังอพาร์ตเมนต์ครับพวกเขาก็ได้พบกับรอยเลือดนะครับที่มีขนไก่นั้นติดอยู่และคิมิกับยูรีครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็คือเหล่าผู้คนนะครับกำลังลุมทำร้ายขาดนั่นเองคิมินะครับได้ไปบอกให้ทุกคนนั้นหยุดทำร้ายขานเสียเหล่าผู้คนนะครับที่มาทำร้ายขานก็เพราะว่าเห็นขานกำลังขนสัตว์ที่ตายแล้วออกไปยังป่าซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ยืนการว่านี่เป็นกิจวัตรประจำวันของขานอยู่แล้วและลูเบลนะครับก็ยังยืนยันว่าขานไม่ใช่อาชญากรและลูเบลนะครับก็ยังบอกว่าเขานั้นจะคุยกับคุณโคชิเดะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งขานนะครับก็ได้ขอโทษลูเบลนะครับที่การกระทำของเขานั้นอาจจะทำให้ทั้งลูเบลและคนอื่นๆตกงานและทุกคนนะครับก็ได้แยกย้ายกันไปโคบะนะครับได้สั่งให้คิมินะครับช่วยไปบอกทากะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วย
ในขณะเดียวกันครับก็พบว่าทากะนั้นนอนไม่หลับนั่นเองเขาจึงออกไปข้างนอกนะครับเพื่อผ่อนคลายแต่ทันใดนั้นเองทากะนะครับก็ได้เห็นลูเบลนะครับที่ได้ขนข้าวของนะครับออกโดยทิ้งคนอื่นๆเอาไว้ลูเบลนะครับได้บอกกับทากะไปว่าเขากลัวสิ่งต่างๆจะเลวร้ายลงเรื่อยๆเขาเลยคิดจะหนีไปก่อนดีกว่าทากะนะครับก็ยืนยันว่าเขาน่าจะไม่บอกเรื่องของลูเบลให้กับใครฟังและก่อนที่ลูเบลจะไปนี่เองเขาก็ได้เหม่อขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วพบว่าสายรุ้งนี้มันสวยจังเลยซึ่งทากะก็แปลกใจว่ามันมีสายรุ้งด้วยเหรอจังหวะนั้นเองครับทากะก็ได้นึกอะไรบางอย่างได้ครับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูโทริอิเพื่อชมรุ้งกินน้ำได้ดียิ่งขึ้นในจังหวะนั้นเองครับความคิดของเขานั้นก็เริ่มไหลแล่นทันทีทากะนะครับนึกถึงประตูโทริอินะครับมันก็คือเส้นทางที่จะนำไปสู่คุโรสกิหรือก็คือประตูสีดำและเขาก็ได้พบความจริงครับว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมนั้นมันไม่ได้อยู่ด้านบนตามเส้นทางของประตูโทริอิแต่มันอยู่ที่ตึกของพวกเขานี่เองทากะนะครับจึงรีบตรงไปยังที่หนึ่งนะครับก็คือที่ที่ขานนั้นรูปมอสนั่นเองครับซึ่งมอสนี้ก็กำลังปกคลุมหินบางอย่างนะครับทากะจึงได้ทำการเอามอสออกนะครับซึ่งเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่ตกตะลึงในขณะเดียวกันนั่นเองครับทั้งยูริและพ่อนะครับก็ได้เข้ามาทักทายคิมินะครับก่อนที่พ่อของเธอนั้นจะจากไปและทันใดนั้นเองครับทางโคบะและขานนั้นก็ได้เข้ามาทักทายคิมิและยูรินะก่อนที่จะทิ้งเหล่าสาวๆนะครับให้กับขานซึ่งคิมินะครับก็ขอให้ขานนั้นเดินทางไปกับเธอด้วยเพราะเธอนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปหาทากะแต่ปรากฏว่าทากะนั้นไม่อยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นทากะเลยนั่นเองทางคิมิครับรู้สึกเป็นห่วงนะครับเธอนึกอะไรขึ้นมาได้ครับจึงรีบไปที่ห้องเก็บของซึ่งยูริและขานนะครับก็ได้เดินตามคิมิไปซึ่งเธอนะครับก็ได้เข้าไปยังห้องหนึ่งนะครับในห้องเก็บของนั่นก็คือห้องที่ฮิเดโอะนั้นได้วาดภาพเอาไว้นั่นเองแต่ปรากฏว่าตอนนี้ครับภาพวาดได้ถูกทำลายไปจนหมดแล้วก่อนที่เธอนะครับจะพบรูประหลาดบนกำแพงพร้อมกับก้อนหินนะครับที่ทากะได้เอามาจากห้องเก็บของนี้คิมิเลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทากะอาจจะใช้ก้อนหินนี้ปลดล็อกกลไกอะไรบางอย่างนะครับทำให้เกิดรูนี้ขึ้นมาทางคิมิและยูริครับจึงได้มุดลงกำแพงไปแต่ขานะครับก็ได้บอกให้พวกเธอนั้นระวังด้วยเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถมุดลงไปได้พอคิมิเข้าไปนะครับก็พบอะไรบางอย่างครับทำให้น้ำตาเธอนั้นได้ไหลจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เห็นกองตะไคร่น้ำนะครับกับบันทึกของทากะที่อยู่ข้างๆพวกเขาจึงได้สันนิษฐานว่าทากะนั้นน่าจะตายไปแล้วและพวกเขานะครับก็ยังเห็นภาพอารยธรรมโบราณนะครับแม้ว่าพวกเธอนะครับจะอ่านไม่ออกนะแต่ว่าก็สามารถแปลความหมายจากรูปวาดได้นั่นเองซึ่งยูรินะครับก็ได้ทำการแปลความหมายจากรูปวาดนะครับแปลประมาณว่าหลังจากการตายของปลาหมึกเหล่าฝูงปลานะครับก็ได้ขึ้นจากทะเลและสังเวยตัวเองให้แก่เทพเจ้าแห่งภูเขาพวกเขากำลังสละชีวิตเพื่อชุบชีวิตปลาหมึกที่ตายแล้วและเราก็จะได้เห็นนะครับภาพวาดต่อมานะครับที่แสดงให้เห็นคนบางกลุ่มนะครับที่มายังที่ตั้งของเทพเจ้าที่ภูเขาแห่งนี้และเริ่มทำการโจมตีซึ่งพวกมนุษย์ปลานะครับก็พยายามปกป้องเทพเจ้าแห่งขุนเขาแต่ก็ล้มเหลวก่อนที่คิมินะครับจะสั่งให้ยูริหยุดพูดเรื่องนี้และภาพนี้นะครับก็ทำให้คิมินะครับได้เห็นภาพในอดีตนะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้ปกป้องเด็กอีกคนหนึ่งและเธอนั้นก็ได้ตายคิมินะครับได้บอกกับยูริไปว่าพวกเขาจำเป็นที่ต้องกลับแล้วก่อนที่จะกลับนะครับคิมินะครับได้มองกองมอสและได้บอกกับกองนั้นไปว่าลาก่อนนะทากะซึ่งหลังจากที่ออกมาและเจอขานนะครับคิมิก็ได้บอกขานไปว่าข้างในนั้นมันไม่มีอะไรแล้วก็บอกขานอีกว่าขอโทษนะที่ทำให้รอและพอกลับมาถึงบ้านนะครับคิมินะครับก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็ได้มุ่งหน้าไปหาแม่ของเธอตอนจบนะครับเราจะได้เห็นคิมินะครับถามเกี่ยวกับแม่ของเธอว่าคิดยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าแม่ของคิมินะครับมีรูปร่างลักษณะเหมือนทารกในครรภ์เท่านั้นและมันก็ถูกลายล้อมด้วยกลุ่มพืชบางอย่าง